สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางช anel One Piece The Movie ภาคฟิล์มเรดนะครับผมรอมานานชิบหายเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ไอ้เฮียรู้สึกรอนานมากไอ้สัตว์อยากดูมากและรอนานมากผมนี่แม่งดองทุกคนรู้ว่าผมแม่งเป็นนักดองเว้ยคือดองเราดองไว้ดูนะวันพีซเราก็อยากจะดูต่อเนื่องผมเก็บไปถึงช่วงตอนที่1025คือกำลังซัดกับไคโดเลยเออแต่ว่าวันพีซเป็นการ์ตูนที่ผมสปอยอยู่แล้วนะผมเก็บสปอยคือเขารู้อะไรผมก็รู้คือไม่สนแล้วช่างแม่งนะครับไม่หนีสปอยวันพีซเลยเพราะว่าเราดอนแคร์แล้วเฮียเราดอนแคร์เราไอ้เชี่ยไม่สนกูจะติดตามเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยทำให้ผมอัปเดตอยู่ตลอดเวลานะว่าเอ้ยตอนนี้เข้าไปถึงไหนอะไรยังไงมันเกิดปัญหาเลยเว้ยคือผมรู้สึกว่าวันพีซฟิล์มเรดสำหรับผมนะผมติดผมรู้สึกว่าภาควันพีซฟิล์มเรดเนี่ยเป็นอะไรที่แบบถ้าเปรียบเทียบโมเมนต์ก็เหมือนแบบหลังจบศึกพักรบและปิกนิกจิบเบียร์มีเนื้อย่างนั่งฟังเพลงอุตะร้องเพลงให้ฟังโอ้สบายหนังทั้งเรื่องมีเพลงอยู่ประมาณสักไอ้เหี้ยครบอัลบั้มได้เลยอุตะสามารถทำอัลบั้มออกมาได้เลยแล้วครูก็จะซื้อด้วยถ้าทำออก อยากให้ทำไวนิลด้วย ถ้ากูไม่ได้พรีคนแรกอย่าไม่เรียกกูว่าท็อปหนอนหนังนี่ไอเรื่องเพลงอะดีแต่คราวเนี้ยมันไม่มีอะไรเลยอะสำหรับผมคือไปดูแล้วแบบมีบางช่วงกูหาวจะหลับด้วยเฮียแม่งแล้วเรื่องราวของวันพีซฟิล์มเรดช่วงท้ายก็คือสามัคคีกันเถอะมีอยู่ซีนหนึ่งคาตาคุริมาบอกว่าฉันแค่มาช่วยน้องแล้วก็เหมือนสามัคคีกันดูแบบโอเคคือมันมีเหตุผลนานาประการแหละที่มันสามารถมาพูดอ้างอิงการฟังขึ้นว่าแบบเอ้ยคาทาคุริก็เคยแพ้ให้ลูฟี่มาแล้วอะไรเงี้ยก็คือความอีโก้ของนางก็อาจจะลดน้อยลงบ้างแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าภาคเนี้ยมันเป็นภาคที่แบบวันเนี้ยเราไม่ว่าจะอยู่ฝั่งไหนเรามาร่วมกันสามัคคีปราบอุตะกันเถอะโอเคมันจะมีเค้าเรียกอะไรอ่ะคล้ายๆกับปีศาจที่ครอบงำอุตะอยู่นะผมจำชื่อไม่ได้นะครับอีกอย่างกลัวพูดแล้วผิดด้วยก็ว่ามันมีอยู่นะครับแล้วก็อุตะเป็นเหมือนบิ๊กมารนะครับที่รอบนี้คุณลองนึกภาพว่าซิดกับเจไดร่วมมือกันสามัคคีแล้วมาปราบร่วมมือกันปราบไอ้เหี้ยนี่กันเถอะจักรจีผมรู้สึกแบบจักรจีแบบโอ้ยจักรจีพลังโอ้โหแล้วเอฟเฟกต์โอ้โหแม่งพี่ถล่มอัดอั้นเหรอคือที่แม่งทีมกราฟิกเขาอัดอั้นหรือไงวะคือทีมกราฟิกเขาอัดอั้นเหรอเขาแบบแม่งพลั้งพลูเฮี้ยใครที่ยังไม่ได้ดูคุณเตรียมใจไว้เลยนะนอกจากเตรียมใจและเตรียมแว่นออปตัสขออนุญาตเข้าก่อนเลยนะครับจะบอกว่าแว่นออปตัสเนี่ยช่วยได้มากเลยนะคือผมเป็นคนที่สายตาสั้นอยู่แล้วและเวลาดูหนังหรือทำงานเนี่ยจะต้องใช้แว่นกองแสงเสมออยู่แล้วเพราะฉะนั้นแว่นออฟตัสตัวเนี้ยจะอยู่คู่กายคู่ตาผมตลอดนะครับแล้วก็ไปโรงหนังผมก็ใส่เพราะว่าตัวนี้เป็นแว่นสายตาด้วยนั่งลงจอไกลๆเนี่ยใครสายตาสั้นก็จะรู้ว่ามันจะมีปัญหาว่าแว่นสายตาก็ต้องใส่แว่นกองแสงก็ต้องใช้ออฟตัสตัวเดียวจบตัวนี้คือเป็นแฟนทอมอยู่ในซีรีส์ของ Exalted Stainless Steel นะครับโค้ดเวอร์มูฟวีสลด100บาทครับผมไอ้เหี้ยเอฟเฮ้ยโหกูแทบร้องขอชีวิตเลยช่วงตอนท้ายอ่ะช่วงตอนท้ายของเรื่องอ่ะกูแทบแบบนั่งอยู่อย่างนี้แล้วก็โอ้ยอย่าเธอโอ้ขอร้องโอ้แม่งลูฟี่แช่งลูฟี่แช่งลูเหมือนเฮียแบบลูฟี่แช่งลูฟี่แช่งเอฟเฟกต์อู้ไหลไอ้โลกของอุตะนี่ก็แหมกูน่าจะตบกระบาลอุตะสักทีคืออุตะน่ารักเราไม่กล้าตบหรอกแต่ว่าในความคิดกูคือแบบน่าตบกระบาลอุตะสักทีว่ามึงจินตนาการโอ้โหแสบตาเฮี้ยเลยโอ้มึงไปนู่นมีดาวมีแสงมีพร่างพาวระยิบระยับไอสัตว์ใครไม่ใส่ออปตัสนี่ตาบอดแน่นอน ตอนหลังแม่งแบบเหมือนทีม CG แม่งแบบอัดอั้นอะเหมือนมึงเพิ่งหลุดจากโควิดแล้วก็เพิ่งได้ทำงานอะไอสัตว์ไม่มีสีก็เป็นเส้นไม่พอกับพริบใครที่ไปดูแล้วจะความรู้สึกเดียวกับกูเลยเฮ้ยแม่งปวดตาไปหมดแต่อย่างน้อยๆก็ยังดีได้เห็นเกียร์5นี่ใครที่ยังไม่ได้ดูแล้วแม่งฟังกูก่อนเนี่ยก็อ่
อาจจะแบบขับเฮ้ยเห็นเกียร์ห้ายังไงไปดูเองแล้วกันว่าเห็นยังไงนะแต่อย่างน้อยๆพูดได้แค่ว่าเราก็ได้เห็นลูฟี่ใช้เกียร์ห้าผลนิกะใจฟูไปใจฟูไปนะครับผมได้เห็นคิวอันนั้นอะไรแต่เตือนไว้หน่อยว่า CG แม่งแบบรู้ได้เลยว่าอัดอั้นแม่งพังทูสัตว์แล้วพูดเลยนะตอนแรกอะตอนที่จะมาถ่ายรีวิวเนี่ยผมตั้งเป้าไว้ว่าเราจะพูดเป็นคนไปเลยนะแต่ว่าจำได้ไม่หมดว่ะแล้วก็อีกอย่างนึงผมมองว่าผมขออนุญาตไม่เอ่ยนามดีกว่านะผมต้องการที่จะโฟกัสที่งานภาคจริงๆก็คือผมอยากจะพูดถึงงานภาคแล้วว่ามันมีส่วนที่ดีและไม่ดีเมื่อคลิปที่แล้วนะครับพี่ไบค์นะครับพี่ไบค์สุดสวยของเรานะครับเขาเป็นผู้กำกับเสียงนะครับคอยควบคุมคัดเลือกอะไรตรงนี้นะโอเคเรารู้แล้วว่าใครเป็นคนควบคุมแต่ว่าก็จะพูดกันตรงๆนะครับว่าส่วนตัวพี่ไบค์เนี่ยก็คงทำเต็มที่แล้วแหละแต่ว่ามันก็จะมีบางคนที่หลุดรั่วมาอย่างน้อยๆชมหนึ่งอย่างว่าพี่ไบค์กับทีมงานพวกนี้แล้วกันนะครับเขาใช้วิธีการหาจุดคอนเน็กต์บางอย่างระหว่างตัวศิลปินที่มาภาคกับตัวละครผมขอพูดถึงเล็กน้อยนะครับเพราะว่ายกตัวอย่างจะได้เห็นว่ามีวิธีการเลือกนักพากย์กับตัวละครที่มีคอนเน็กกันอย่างไรนะครับตัวละครกอร์ดอนผมยกตัวอย่างก็คือปาเต็ดเรารู้ดีนะผมคงไม่ต้องไล่ความสามารถของปาเต็ดใหม่อีกรอบนะครับผมก็คือทุกคนรู้จักกันดีแล้วตัวละครกอร์ดอนก็เป็นตัวละครที่เหมือนเป็นครูสอนร้องเพลงมีด้วยนะมีซีนที่เขาสอนเด็กร้องเพลงเราเห็นอยู่นะผมก็เข้าใจว่ากอร์ดอนเนี่ยเขามีทักษะในการร้องเพลงสอนคนร้องเพลงในบ้านเขาจะมีเหมือนเก็บโน้ตเพลงต้องคำสาปประมาณนั้นเอาไว้เรื่องราวมันเกิดขึ้นก็คืออุตะไปอ่านโน้ตเพลงอันนี้แล้วก็เกิดความวินาศสันตโลประมาณนี้ทำให้ตัวกอร์ดอนในเรื่องมีปมปมในใจของกอร์ดอนก็คือเขารู้สึกว่าเขาผิดพลาดกอร์ดอนเป็นเหมือนบุคคลนึงที่แบกรับทุกอย่างแบกรับทุกอย่างเอาไว้แช้งขอให้ทำแบบนี้ก็แบกรับเอาไว้อูตะยังเป็นเด็กนะคิดแทนนะครับว่าไม่น่าจะรับตรงจุดนี้ได้ตอนหลังเราก็ได้รู้ด้วยว่าอูตะก็มีจุดเหมือนกันที่นางก็ไม่ได้รับได้หรอกคือตัวกอร์ดอนก็คิดถูกแล้วแต่ว่าด้วยความชุลมุนชุลเกนะครับเหตุการณ์มันพาไปทำให้ตัวกอร์ดอนรู้สึกว่าตัวเขาเนี่ยคือต้นเหตุแห่งหายนะทั้งหมดคือจุดเริ่มต้นแต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันก็คือกอร์ดอนเป็นป๋าดันประมาณนั้นนะฮะเป็นป๋าดันเป็นคนที่มีทักษะทางด้านดนตรีมีเซตอัพคล้ายๆกับปาเต็ดเลขอย่างนึงคือกอร์ดอนเป็นเหมือนผู้ใหญ่ที่เย็นๆนิ่งๆนะเย็นๆนิ่งๆผมไม่รู้หรอกว่าตัวจริงปาเต็ดเป็นยังไงแต่ว่าเท่าที่เราเห็นในรายการปาเต็ดท้องอะไรเงี้ยผมก็เป็นแฟนรายการปาเต็ดอยู่แต่ว่าสิ่งนึงที่มันเกิดขึ้นก็คือเรารู้สึกว่าตัวละครคาแรคเตอร์เท่ากันแต่สิ่งนึงที่ผมว่ามันนิดเดียวมันเกือบเลยคือเสียงที่ปาเต็ดปรุงแต่งออกมาเอางี้แล้วกันนะครับปรุงแต่งออกมาเนี่ยผมยังรู้สึกว่ามันยังเหมือนมันยังไม่คลิกกับตัวละครแบบ 100% น่ะถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์น่ะมันประมาณสัก 80% น่ะ 90% ประมาณเนี้ยมันอีกนิดนึงอ่ะผมว่าน่าจะด้วยองค์ประกอบหลายอย่างเรื่องน้ำเสียงเรื่องวิธีการใช้คำพูดเรื่องน้ำหนักในการพูดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่เรื่องอารมณ์ของคำนะอารมณ์ของ acting voice acting อ่ะตัวปาเต็ดละได้ผมไม่ติดแต่มันจะมีน้ำหนักถ้าใครไปดูแล้วคุณจะรู้ไว้ว่าผมกำลังพูดถึงอะไรอยู่แบบว่าน้ำหนักของเสียงบางครั้งมันดูแบบลอยๆตัวเสียงกอร์ดอนเสียงปาเต้นะที่มาพากันกอร์ดอนมันลอยๆสักหน่อยแต่ไม่ได้น่าเกลียดนะอย่างน้อยๆเนี่ยเอางี้ละกันนะครับถ้าพูดองค์รวมอ่ะภาคเนี้ยมันไม่มีแบบไปกันเถอะยายเด็กผีมันไม่มีแบบนั้นมันไม่มีแบบนั้นสบายใจได้นะครับแต่ก็อีกนะพูดเผื่อๆกว้างๆเอาไว้แล้วกันถ้าใครที่เป็น perfectionist มากๆนะครับคือผมเข้าใจคุณดูการ์ตูนแล้วมันมีแต่นักพากย์อาชีพเลยนะที่มาพากย์การ์ตูนให้คุณดูอะไรอย่างเงี้ยยิ่งวันพีซนี่เป็นการ์ตูนที่คุณติดมากตัวละครมันจะมีเสียงประจำที่คุณมาอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาน่าจะภาคใหม่เพราะว่าตอนวันพีซสแตมปีดเนี่ยเขามีภาคใหม่อีกรอบนึงแล้วก็แม่งเพอร์เฟคเลยนะครับมีเวอร์ชันนึงไปรอดูเวอร์ชันนั้นก็ได้ก็คุณหนีไปดูซาวด์แท็กก็ไม่แปลกอะไรแต่ว่าบางคนถ้าใครเหมือนผมอย่างเงี้ยคือไอ้เหี้ยเราโตมากับภาคไทยอ่ะเราโตมากับช่อง9การ์ตูนอ่ะเราโตมากับหน้าต่อยแซมเบ้เราโตมากับพันธมิตรอ่ะคือเราอยากดูภาคไทยอ่ะนะครับซาวด์แท็กผมก็ดูเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าไม่แย่เท่าสแตมปีด
มีตัวละครบางตัวเท่านั้นเองที่ติดสำหรับตัวละครกอร์ดอนเนี่ยไม่ได้ติดมากเหมือนกันลอยเล็กน้อยอย่างนี้แล้วกันนะครับผมตัวละครที่ติดมากๆเนี่ยมันมีอยู่หนึ่งคนคนแรกพูดถึงคนนี้ก่อนแล้วกันมันจะมีแก๊งโจรสลัดเจลลี่ฟิชอ่ะมันจะมีตัวละครตัวนึงที่พูดเยอะกว่าเพื่อนคือลอยมาเลยอ่ะน้ำหนักมันดูแบบล้นตัวละครไปหน่อยบางช่วงก็เลยตัวละครไปหน่อยบางช่วงก็ไม่ทันถึงตัวละครไปหน่อยมันขาดเกินมากกว่าตัวกอร์ดอนอีกนะครับมันมีตัวละครเจลลี่ฟิชผมจำชื่อไม่ได้เพราะแก๊งเจลลี่ฟิชมันจะมีเหมือนประมาณว่ามีหัวหน้าแก๊งแล้วออกมาเป็นโจรแต่จริงๆนิดหน่อยตัวละครเจลลี่ฟิชนิดหน่อยเองออกมานิดหน่อยอีกตัวละครนึงที่ผมว่าไอ้เหี้ยอันนี้ไม่ได้จริงคือเปโรสเปโรตัวละครเปโรสเปโรเนี่ยเป็นตัวละครที่ในภาคฟิล์มเรดออกไม่เยอะเลยออกมาครั้งเดียวแล้วก็เฮ้ยไม่ครั้งเดียว2ครั้งผมจำไม่ได้ว่ากี่ครั้งแล้วแต่น้อยครั้งเอางี้ละกันน้อยครั้งแต่มันจะมีครั้งนึงที่เปโรสเปโรยืนอยู่กับเหล่าลูกๆของบิ๊กมัมแล้วมีบิ๊กมัมยืนอยู่ตรงนั้นนะครับตัวบิ๊กมัมเนี่ยเขาใช้นักพากย์คนเดิมนะครับคือตัวละครหลักๆที่สำคัญในเรื่องอ่ะเขาใช้นักพากย์เดิมโอ้โหกราบขอบคุณพี่ใบและทีมงานมากไอ้เหี้ยมีเซตตำนานที่ผมขนลุกด้วยเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ว่าตอนเนี้ยตัวละครเดิมๆหลักๆโอเคมันโอเคเลยเว้ยมึงคือคนเดียวกับที่พากย์ในเป็นตอนๆที่มึงฟังเลยอินฟูแค่มาแบบเสริมๆเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าอ่ะมันเสริมมันก็ลอยมันก็มีอย่างน้อยๆตัวเปโรสเปโรเนี่ยมันจะมีฉากหนึ่งใช่ไหมที่ผมบอกว่ายืนอยู่คู่กับบิ๊กมัมตรงนั้นแล้วมีพี่น้องมันจะเป็นซีนนี้แหละที่ตัวละครเปโรสเปโรเนี่ยมันพูดเยอะหน่อยนะครับผมลอยเหี้ยลอยจริงไม่อยากรู้สึกแบบนี้เลยแต่มันลอยแบบไอ้เหี้ยเอาเสียงเก่ากูมาเถอะไอ้สัตว์กูเนี่ยนะผมนี่จังหวะไปลอสไปโลพูดมากูนี่แบบ what พูดใดวะคือแบบตัวละครตัวเนี้ยเหมือนแม่งเป็นคนละคนกันเลยกับเปโรสเปโรในตอนคือเปโรสเปโรในตอนเนี่ยเขาจะมีนักพากย์ของเขาอยู่ถูกไหมครับแล้วเสียงเขาจะแบบเปโรลินเปโรสเปโรเปโรลินเสียงมันจะเย็นยานนุ่มๆนะถูกไหมครับมันจะมีเสียงที่เราคุ้นเคยอยู่แต่คราวเนี้ยเสียงเปโรสเปโรในรอบนี้ในฟิล์มเรดมันกระแทกกว่าปกติว่ะมันดุกว่าปกติเล็กน้อยแล้วมันทำให้เรารู้สึกแบบติดขัดไปหมดเลยอะตัวเปโรสเปโรอะตอนพูดแหละถึงแม้ว่าพูดไม่เยอะแต่มันมีช่วงหนึ่งพูดยาวๆแล้วผมแบบไอ้สัตว์นะโอ้ยไม่ได้ไอ้เหี้ยไม่ได้ใครได้ไปก่อนเลยเพราะกูไม่ได้อะเอางี้ดีกว่าจริงๆก็ประมาณนี้นะที่เหลือก็มีลายทางตัวประกอบบางตัวพูดแค่คำสองคำเองแต่มันก็จะลอยๆขึ้นมาอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นที่อะไรนะคือตัวละครบางตัวผมยังรู้สึกเลยว่าเฮ้ยถ้าไปปรับเสียงอะไปจูนในตอนโพสอะตอนปรับเสียงจูนเสียงอะผมว่าน่าจะช่วยได้บ้างเว้ยหมายถึงว่าช่วยให้มันดูดรอปดินามิกลงมาบ้างหรือบางทีตัวละครประกอบพูดแค่คำสองคำแต่แม่งรู้สึกเสียงแม่งกระแทกในโรงคือแม่งกระแทกแบบพุ่งมากมันทำให้บางช่วงจังหวะเนี่ยเสียงของตัวประกอบตอนภาคมันดูพุ่งแปลกๆมันดูลอยแปลกๆอะไรเงี้ยไม่รู้เป็นเพราะเขาต้องการเน้นเพราะมันเป็นอินฟูที่เชิญมาหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะผมคาดเดาเพราะว่าเราก็ไม่ได้เห็นงานเบื้องหลังนะเราก็ได้แต่เห็นงานไฟนอลข้างนอกแล้วเราก็วิเคราะห์นะครับว่าเขาคงอะไรแต่ว่าน่าจะมีบ้างแหละจังหวะที่คนมิกหรือคนทำซาวนะเขารู้สึกว่าเอ้ยตัวนี้เป็นตัวละครรับเชิญมาให้เกียรติเขาหน่อยดันให้เขานิดนึงอะไรเงี้ยบางตัวละครมันเห็นได้ชัดเลยมันพุ่งออกมาเลยอะไรเงี้ยมาถึงนี่ดีกว่าผมบอกไปแล้วว่ามันมีเซตที่ผมขนลุกมาถึงเซตที่ผมขนลุกนะคือกูนี่แบบยิ้มโดยอัตโนมัติอ่ะคือเป็นเซตของสีผู้เฒ่าแล้วก็เซตของพวกฝั่งทหารเรือนะไอ้เหี้ยพี่ครับผมตุยในโรงผมตุยในโรงโอ้ตะเกียงอยู่นั่นนะติ่งอยู่นั่นนะต่อยอยู่นั่นไอ้สัตว์มันแบบซีนประวัติศาสตร์อีเหี้ยเลยอะใครไม่อินกูอิน
ไอ้เหี้ย4ผู้เฒ่ามายืนคุยกูแบบอยากฟังพวกน้าทั้งวันเลยอ่ะอยากนั่งฟังพวกน้าคุยอยู่เนี่ยเอาพี่พวกน้าเอาเว้ยก่อการร้ายเลยพวกน้าก่อการร้ายกันเอาอยากฟังพวกน้าคุยกันประชุมกันเลยนะเออเนี่ยกูนั่งอยู่ข้างล่างนี่กูอยากพวกน้าลูฟี่มันขึ้นเป็นอะไรนะจักรพรรดิ4จักรพรรดินี่ต้องพูดว่า5จักรพรรดิมั้ยมันขึ้นเป็นจักรพรรดิแล้วฮะวางแผนกันเลยวางแผนโค่นล้มวางแผนวางแผนจัดการลูฟี่เลยเอาเลยเอาเลยน้าจูนกูดูเป็นตอนอยู่แล้วน้าจูนคือรักอยู่แล้วเสียงน้าจูนน่ะเสียงน้าจูนและเสียงน้าๆที่ภาคแก๊งลูฟี่แก๊งหมวกฟางกูรักอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเป็นตอนก็ได้เจอกันนะแต่ว่าตอนเนี้ยเอาน้าๆก่อนนี่ไม่ค่อยได้เห็นไม่ค่อยได้ยินด้วยประชุมกันเลยวางแผนทำอะไรก็ได้สักอย่างนึงป่วนจะยังไงเดียคุยเรื่องเผ่ามังกรฟ้าไม่คุยเรื่องเหี้ยอะไรก็ได้อยากฟังนะคุยยาวกว่านี้อีกสักแบบ15นาทีได้ไหมถ้าน้าบอกว่าน้าเหนื่อยนะนอนหนังยินดีไปเสิร์ฟน้ำไม่ถึงห้องภาคเลยจริงๆเออไอ้เซ็ตผู้เฒ่าอ่ะใครเป็นเหมือนกูบ้างแบบใครกรีดอุตะไม่รู้อ่ะกูคิดน้าติ่งอยู่ตรงนั้นฟิล์มเลสเนี่ยเตรียมใจไว้อย่างนึงฟิล์มเลสเนี่ยแม่งจะแทบจะเป็นละครเพลงเลยแต่แค่ไม่ได้มีซีนที่แบบเข้าพระเข้านางแล้วก็แบบฉันมารอเธอที่ซ้ายน้ำวนอะไรเงี้ยคือไม่ได้แบบเป็น acting ไปด้วยแล้วก็ร้องเพลงไปด้วยเป็นมิวสิคอลนะไม่ได้เป็นอย่างนั้นไม่ได้เป็นละครเพลงแบบนั้นแต่ว่าด้วยความที่อุตะเนี่ยเขามีพลังเกี่ยวกับเสียงเพลงแล้วก็พลังของเขาเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นบางอย่างที่ก่อเกิดฟิล์มเลสขึ้นมาประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีเพลงเยอะเขาน่าจะทำเพลงไว้เยอะมากอ่ะผมว่าสามารถเป็นอัลบั้มได้เลยอ่ะเผลอๆอาจจะมีอัลบั้มด้วยรอเก็บอยู่แต่คราวเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเพลงมันเยอะพอเพลงมันเยอะปั๊บเนี่ยเขาเหมือนตัดเพลงอะนะเราฟังแล้วเรารู้เลยว่าเพลงเนี่ยน่าจะมีจบเพลงแบบ3นาที4นาทีแต่ด้วยความเพลงเยอะมากบางเพลงเขาก็ตัดมาแค่อินโทรแล้วเวอร์สขึ้นมาปั๊บมีส่งทุกๆฮุกท่อนนึงแล้วจบไม่จบเพลงอะเอางี้ไม่จบเพลงมันทำให้หลายๆช่วงอะผมรู้สึกว่าแบบไอ้เหี้ยค่อนข้างยัดเพลงเหมือนกันนะเข้าใจว่าเพลงคืออุตะคือแบบแม่งเป็นไอดอลสาวถูกไหมเป็นเพลงใช้เสียงเพลงเป็นพลังอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหลายๆครั้งยัดเอางี้ในภาคฟิล์มเลสเนี่ยเรื่องงานภาคไม่ได้ติดมากติดก็เนี่ยตัว2ตัวอย่างแบบเอ้าตอนแรกผมกังวลพี่บ๊อบบี้ฮะผมกังวลนะว่าพี่บ๊อบบี้มาเป็นรามจุ๊ยส์เนี่ยแม่งจะทำให้ดูแบบมันโอเคนะเราพี่บ๊อบบี้เราก็รู้อยู่แกเป็นคนมีความสามารถนะแต่ว่าส่วนตัวผมเนี่ยก็กังวลว่าแบบพอมาภาคอนิเมะเนี่ยจะได้ไหมจะไหวไหมกังวลแต่กลายเป็นว่าตัวรามจุ้ยออกตอนไหนบ้างรามจุ้ยออกน้อยตัวละครบางตัวที่ผมพูดไปว่ามันเสียงโดดเสียงแบบดูลอยๆพุ่งเกินไปเอามันว่าที่มันภาคไม่โอเคออกน้อยจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บทางทีมงานเขาคงจัดแล้วแหละว่าแม่งได้ตัวนี้มาจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บออกน้อยไม่ได้แบบประดักประเดิกมากเขาก็จัดการกันได้เต็มที่ที่สุดแต่ว่าตอนเนี้ยสิ่งที่กลายเป็นว่าผมติดเนี่ยคือติดเรื่องมากกว่าตอนแรกผมบอกเอาไว้ในคลิปที่แล้วนะว่าคุณควรไปดูก่อนตอนที่20ตอนที่1029 1030อ่ะไปดูมาก่อนคุณจะได้รู้สาเหตุที่ผมพูดแบบนั้นเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเรายังไม่ได้ดูหนังทีเนี่ยเราก็สามารถวิเคราะห์และอ้างอิงจากอารมณ์ดราม่าอารมณ์ดราม่ามันจะต่างจากอารมณ์ตลกอารมณ์หวาดกลัวทุกอย่างอยู่1จุดก็คือดราม่าเนี่ยเราต้องมีประสบการณ์ร่วมคุณสังเกตนะสังเกตตัวคุณเองเวลาคุณดูหนังดราม่าคุณอินกับหนังสักเรื่องนึงแล้วคุณชอบดราม่าของมันน่ะดราม่าตรงนั้นน่ะมันจะมีจุดบางอย่างที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์ในชีวิตคุณไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์โดยตรงประสบการณ์จากการดูจากการรับชมจากการสัมผัสด้านไหนก็ตามถ้าคุณเคยมีประสบการณ์ร่วมกับโมเมนต์นั้นมาก่อนมันจะทำให้คุณอินกับดราม่าตรงจุดนั้นได้ผมก็เลยพูดไปก่อนว่าเฮ้ยคุณข้ามไปดูก่อนก็ได้1029 1030นะครับคุณจะได้รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้านี้แต่ไม่ต้องไปดูก็ได้เขาย้อนให้ดูถึงจะไม่มากแต่เขาก็ย้อนให้กลายเป็นว่า29 30เหมือนทำออกมา2ตอนฆ่าเวลาก็ไปเก็บทีหลังเอาก็ได้นะครับผมแล้วก็คุณก็เข้าไปหัวโล่งๆ29 30ดูไม่ทันก็ไม่เป็นไรเข้าไปดูเลยนะครับก็ทันก็ได้ก็รู้เรื่องอีกอย่างนึงคือพูดอย่างนี้ก็ได้นะส่วนตัวผมเนี่ยพูดว่าเพลงมันเยอะไปแต่ถ้าถามว่าพี่ชอบเพลงไหนมากที่สุดอันดับหนึ่งเลยนะ
Where the Wind Blows อันดับ2เนี่ยเป็น New Genesis ไอ้ New Genesis นี่แง่อยู่แล้วเออเราเห็นโรงหนังก็ใช้เพลง New Genesis เนี่ยเป็นเพลงเปิดโปรโมทในโรงหนังเราเดินผ่านหน้าโรงหนังก็ได้ยินช่วงเนี้ย My Bird อ่ะ ได้ยินมาตลอดอ่ะส่วน Where the Wind Blowsกูร้องว่ะไอสัตว์เอ้ยแม่งมันไม่ได้ร้องเพราะเศร้าอ่ะมันร้องเพราะผูกพันน่ะกลายเป็นว่าWhere the Wind Blows ที่ผมดูอ่ะมันเป็นเพลงที่ขึ้นตอนเอ็นเครดิตอ่ะมันจะมีเอ็นเครดิตอ่ะแล้วก็เป็นเหมือนทุกๆคนฟังเพลงของอุตะอยู่แล้วก็ไล่ไปนะตั้งแต่เกาะนั้นเกาะนี้ไปเรื่อยๆที่เราติดตามมาตลอดโอ้โหแม่งหลายสิบปีอ่ะไอช่วงเอ็นเครดิตอ่ะเอ็นเครดิตตอนนั้นน่ะแล้วคอเพลง Where the Wind Blows ไปนะแล้วมีเหตุการณ์ไล่ไปโอ้โหแม่คือเราดูการ์ตูน One Piece เนี่ยเราดูมาตั้งแต่เด็กผมเริ่มดูตอนแรกต้องพูดว่าผมเริ่มอ่าน One Piece ตอนแรกเนี่ยตอนที่มันยังเป็นมังงะเป็นการ์ตูนเราเดินไกลมากโรงเรียนกับร้านหนังสือการ์ตูนเนี่ยห่างกันเป็นกิโลเราหอบกระเป๋าทุกเย็นของวันนั้นเนี่ยคุณจะได้เห็นเด็กอ้วนๆคนนึงเว้ยเดินเลาะฟุตบาทเป็นกิโลเพื่อไปร้านหนังสือการ์ตูนเพื่อไปยืนอ่านแป๊บนึงแล้วก็ซื้อแหละอดข้าวนะครับเอาหยิบหนังสือการ์ตูน1เล่ม One Piece แล้วอ่านกลับบ้านแม่ก็ถามว่าไอ้การ์ตูนเรื่องนี้อีกแล้วมันสนุกยังไงแต่แบบมันสนุกมากเราผูกพันมากไอเด็กอ้วนวันนั้นที่เดิน1กิโลเพื่อไปซื้อการ์ตูนเล่มแรกอ่ะผ่านช่วงที่ดาวที่สุดช่วงที่เสียใจท้อแท้ที่สุดช่วงที่ตกต่ำที่สุดดีใจที่สุดช่วงที่มีความสุขที่สุดเสียใจที่สุดทุกช่วงเวลามันมีการ์ตูนวันพีชมันมีลูฟี่มันมีโซโลมันมีลูกเรือหมวกฟางยืนอยู่ข้างๆเราอ่านเราติดตามการ์ตูนเรื่องนี้มาตั้งแต่เด็กจนวันนี้ไอเด็กอ้วนคนนั้นน่ะมันโตเป็นผู้ใหญ่มันมีครอบครัวเป็นของตัวเองมันมีชีวิตที่เป็นของตัวเองมันก็ยังติดตามการ์ตูนวันพีซอยู่เลยสิ่งที่ Where the Wind Blows ทำก็คือเปียโน1ตัวกับเสียงร้องเพราะเพราะคลอมาช่วงเริ่มเพลงบรรยากาศภาพที่เราได้เห็นไอ้เฮียนอสโทเจสัตสัตผมดูวันพีซตั้งแต่ตอนนั้นลูฟี่ยังไม่ใช่เสียงนาจูนเลยตอนแรกอะจนปัจจุบันเนี่ยเสียงลูฟี่เป็นนาจูนไปแล้วเรารักเสียงนาจูนกับลูฟี่ไปแล้วปัจจุบันเสียงช็อปเปอร์จะเปลี่ยนไปไม่ใช่นาตุกในภาคเดอะมูฟวี่ก็กลับมาเป็นนาตุกอีกครั้งนึงสวัสดีครับผมช็อปเปอร์นะครับอย่าลืมเป็นแฟนวันพีซตลอดไปนะครับและดูผมด้วยนะช็อปเปอร์ครับดูช็อปเปอร์แล้วอย่าลืมโรบินด้วยนะคะเราผ่านการเปลี่ยนแปลงเราเติบโตผมเหมือนเติบโตมากับลูฟี่เลยอะแล้วเพลงแม่งก็คอด้วยเปียโน1ตัวกับเสียงร้องเพราะๆนะพอเริ่มเข้าท่อนแยกเริ่มเข้าท่อนฮุกปั๊บเสียงกลองมาเสียงไวโอลินโหมพร้อมกับเสียงร้องและอารมณ์ที่มันปลดปล่อยออกมามากขึ้นในท่อนที่มันฮุกโอ้โหแม่ Where the Wind Blows คือเพลงที่ผมชอบที่สุดในฟิล์มเลสแล้วตั้งแต่ออกจากโรงมากูยังหยุดฟัง Where the Wind Blows ไม่ได้เลยอะไอ้สัตว์เอ้ยไอ้เหี้ยตอนที่ผมเล่าเนี่ยผมอยากเปิดแวร์ดไวโบรคลอเบาๆด้วยแต่ว่าน่าจะโดนลิขสิทธิ์เอาเป็นว่าโดยรวมนะวันพีซฟิล์มเลสเนี่ยภาคไทยมีติดแค่ตัวละครบางตัวประกอบเท่าที่นึกออกตอนนี้เปโรสเปโรผมติดผมว่าเปโรสเปโรยังไม่พอยังลอยอยู่มีตัวละครจากเจลลี่ฟิชอ่ะ1ตัวในนั้นน่ะคุณไปดูแล้วคุณจะรู้เลยมันจะมีลอยๆอยู่แล้วก็มีตัวละครของปาเต้ตัวละครของปาเต้นิดเดียวเท่านั้นแหละผมมองว่าตัวละครของปาเต้เนี่ยนิดเดียวเท่านั้นแหละเรารู้สึกว่าอารมณ์ที่เขาปล่อยออกไปกับคาแรคเตอร์บุคลิกของตัวละครที่มันไปอยู่ณตอนนั้นเนี่ยมันสอดคล้องไปด้วยกันและมันแค่มีเรื่องน้ำเสียงเนื้อเสียงนิดหน่อยก็มันนิดหน่อยเท่านั้นเองอ่ะที่เหลือก็เป็นเรื่องบทเรื่องอะไรแล้วผมรู้สึกว่ามันจั๊กจี้มากเลยอ่ะฟิล์มเลสอ่ะคือแบบทุกคนสามัคคีสำหรับผมเหมือนเห็นแบบซิธกับเจไดร่วมมือกันปราบจอมมหาจอมมารสามัคคีคือพลังแยะโอ้ยตายแล้วแล้วก็จักรจีจักรจีขนลุกหน่อยเพราะฉะนั้นนะครับผมคะแนนที่ผมจะให้ฟิล์มเลสนะ6คะแนนครับความรู้สึกผมมีแค่อย่างเดียวก็คือลูฟี่เปิดเกียร์5แล้วซัดไอ้เหี้ยนั้นได้ความรู้สึกผมอะเอาเป็นว่า
ใครรู้สึกอย่างไรกับวันพีซฟิล์มเรทบ้างก็ลองดูนะครับว่าคุณโอเคไม่โอเคกับช่วงไหนนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือใครมีวันพีซการ์ดเกมตัวบูสเตอร์บ็อกซ์01ฮะแบ่งขายสักกล่องแบ่งขายผมสักกล่องนะไหวติดการ์ดชิบหายช่วงนี้แม่งผมเล่นจัดเด็กเล่นออนดิสคอร์ดเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเล่นสีม่วงกำลังจะฝึกเล่นสีแดงสีเขียวอยู่น่าสนใจดีอ่ะโอเคเอาเป็นว่านะครับใครรู้สึกอย่างไรกับ One Piece Film Date ก็ลองคอมเมนต์ด้านล่างนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะนอนหนังมีโค้ดเวิร์มูฟวี่เอาไว้ไปใช้ลดกับแว่นออฟตัสได้นะครับโค้ดบูมบูมลด100บาทครับผมภาพยนตร์ทุกเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเฮียจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่ละผมวันนี้One Piece Film Red โอเค Where the Wise Bro ทำกูหลังน้ำตาซะแล้วไอ้สัตว์เอ้ยแล้วก็พอจบ Where the Wise Bro นะมีนิดหน่อยนะครับมีคล้ายๆ End Credit Scene แหละไม่สำคัญแต่ใครเป็นแฟนวันพี่ควรดูนะครับใจฟูประมาณนั้นนะครับผมแต่สุดท้ายนี่ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ